ได้มีการสำเร็จงานบุญผ้าป่ามหากฐินสามัคคีและหล่อเสียนพระพุทธรูปองค์ตื้อจำลองที่วัดหลวงเล็กเซาซีเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักงานบุญภาพมหากฐินสามัคคีและพิธีหล่อเสียนพระพุทธรูปองค์ตื้อจำลองที่วัดหลวงหลักเซาซีเมืองสนสมบูรณ์แขวงจำปาสักโดยองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแขวงจำปาสักร่วมกับองค์การปกครองแขวงจำปาสักพร้อมด้วยครอบครัวการทำศูนย์กลางคันแขวงรวมทั้งพ่อแม่ประชาชนผู้ที่มีจิตใจใส่ศรัทธานำพุทธศาสนาได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้าศรัทธาพร้อมเพียงสามัคคีสร้างกองผ้ามหากฐินสามัคคีขึ้นเพื่อนำมาทอดถวายให้แก่พระสงฆ์ผู้ที่จำพรรษาครบถ้วนไตรมาส3เดือนเพื่อสืบต่อสมทบทุนเขาในการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมตอนต้นทรงของเมืองสนะสมบูรณ์หลังใหม่ที่ยังประทันสำเร็จและประดิษฐานไว้เป็นบ่อนศักดิ์สิทธิ์กราบไหว้สักการะบูชาของชาวพุทธทั้งหลายนอกนั้นยังเป็นการสืบสานอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมฮีดของประเพณีอันดีงามของชาวพุทธที่เคยปฏิบัติกันมาแต่บูฮันตการซึ่งได้รับความเมตตาเข้าร่วมมีพระอาจารย์ใหญ่มหาสุวรรณจันทราชคณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้ช่วยประธานศูนย์กลางอปส.ลงเลิกเวียกงานอปส.ประดาแขวงภาคใต้ประธานอปส.แขวงจำปาสักพระอาจารย์ใหญ่ปริญญาเอกหวงประเสริฐภูมิวงศ์คณะบริหารงานประจำการศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพระอาจารย์คำผักพรหมไซกรรมการบริหารงานอปส.แขวงจำปาสักประธานอปส.เมืองสนะสมบูรณ์มีคณะประจำอปส.แขวงและเมืองฝ่ายคารวาสเข้าร่วมของท่านนางดร.วิภาวรรณพรหมวิหารท่านอรุณไซสุนทราชเจ้าแขวงจำปาสักท่านนางภูไผ่ทองพิมมะวงศาเจ้าเมืองสนะสมบูรณ์พร้อมด้วยคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาจากศูนย์กลางแขวงและเมืองเขาห่วมอย่างหลวงหลายงานบุญภาพมหากฐินสามัคคีและพิธีหล่อเสียนพระพุทธรูปองค์ตื้อจำลองที่วัดหลวงหลักเซาซีของเมืองสนะสมบูรณ์ได้จัดขึ้นเป็นเวลา2วันคือเริ่มแต่วันที่8พฤศจิกายน2024ก็ได้มีพิธีไหว้พระหาบศีลสูตรปริตะมงคลและฟังธรรมเทศนาล่อเสียนพระพุทธรูปองค์ตื้อจำลองและในวันที่9พฤศจิกายน2024ก็ได้มีพิธีทำบุญใส่บาตรถวายเครื่องสังฆทานต่างๆแด่พระสงฆ์จำนวน25องค์พร้อมทั้งแห่กองผ้ามหากฐินสามัคคีอ้อมห่อแจก3รอบหลังจากนั้นคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาก็ได้ทอดถวายผ้ามหากฐินสามัคคีให้แก่คณะสงฆ์ที่เข้าร่วม